สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เฮามาเจอกันตอนสองทุ่มเนาะถ้าวันใดว่าได้ออกมาตอนแมแลงนะเจ้าก็จะมาเจอกันตอนค่านะเจ้าแต่ครูนูต้องออกมาทุกวันเจ้าเพื่อที่จะให้ทุกคนจดจําความงามและความเก่งของครูนูได้นะเจ้า <laughs> ใครบอกเขาก็ต้องบอกตัวเองทั้งวันทุกวันนะเจ้าถ้า,าบอกแล้วนะเจ้าเขาก็จะลืมนะเจ้าว่าเฮานี่เกิดมา เพื่อเก่งเพื่อเจ๋งแล้วก็เพื่อเป็นคนงามเป็นคนดีของโลกใบนี้นะเจ้าอ่าฉะนั้นนะคะวันนี้ใครหลายๆคนนะคะที่กําลังอยากจะสําเร็จในชีวิตนะคะและก็รู้ว่าคุณนะมีเป้าหมายมีความฝันอยู่แล้วนะคะครูนุเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีเป้าหมายมีความฝันอยู่ตลอดเวลานะคะและวันนี้การที่เราเป็นคนนึงนะคะที่โคโชคดีเนะเาะพวะคุู เชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันกันกบที่ครูนูรู้สึกค่ะคือเราทุกคนนั้นวันนี้นะคะได้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นในทุกวันนะคะโดยการส่งต่อถ่ายทอด ความเก่งนะคะความดีนะคะความที่เราได้พัฒนาเราได้ก้าวหน้าในชีวิตในทุกด้านนะคะออกมาแบ่งปันออกไปสู่โลกใบนี้โดยการใช้พลังทวีของโลกออนไลน์นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะครูนูมี3ความลับนะคะที่คนสำเร็จเขารู้กันมาฝากคะ่ะ ถ้าหากคุณก็อยากเป็นคนหนึ่งนะคะและต้องการที่จะเป็นคนสำเร็จเราจะต้องมาเรียนรู้คะ่ะว่าคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเขาใช้มีวิธีหรือว่ามีความลับมีความคิดมีวิธีการกันยังไงเนาะซึ่งถ้าเราอยากที่จะเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้และซึมซับฝึกฝนตลอดทุกๆวัน,นะคะ่ะวันละหลายๆครั้งก็ว่าได้นะคะจริงๆแล้วต้องตอกย้ำความสำเร็จของตัวเองนะคะ ซึ่งครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ได้ค่อยโฟกัสอะไรเนาะ แต่พอวันหนึ่งเราได้เรียนรู้เราได้พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกวันเราเลยรู้ว่าสิ่งไหนมันทําให้เราอ่ะดีขึ้นนะคะเก่งขึ้นเจงขึ้นและถ้าหากว่าเราเองอยากที่จะสําเร็จยิ่งใหญ่ขั้นสูงขึ้นไปนั้นเราจะต้องใช้วิธีการใดใช้วิธีคิดใดใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เนาะเราจะต้องมารู้เลยข้อแรกเลยนะคะ หลายหลายคนวันนี้อยากที่จะสําเร็จอยากที่จะมีความมั่งคั่งนะคะหรืออยากจะมีความร่ํารวยเกิดขึ้นในชีวิตเนาะความสําเร็จของแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ครูนูเชื่อว่าจริงๆแล้วความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนนั้นก็จะต้องคือความสุขและก็ความร่ารวยใช่ไหมคะซึ่งครูนูเองยอมรับเลยคะ่ะว่าครูนูเองก็อยากจะเป็นคนที่รวยขึ้นเพราะว่าเราอะรวยแบบ ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ใช่ไหมคะถ้าวันนี้เมื่อก่อนเราอยู่ในโลกออฟไลน์เราอาจจะมีความรู้สึกว่าคนรวยคนสําเร็จนั่นน่ะเขาอาจจะแบบทําอะไรผิดผิดมาหรือเปล่าแล้วก็รวยไปก็เท่านั้นรวยแล้วเห็นแก่ตัวอันนี้คือเราเคยได้ยินมานะคะคุนูก็เคยมีความเชื่อแบบนั้นค่ะสวัสดีค่ะโค้ชพีมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปสดโค้ดพิมพ์นะคะเนาะไม่เป็นไรนะคะ ต,ตามย้อนหลังทุกๆคนนะคะถ้าเรามีเวลาว่างตรงกันก็ได้มาเจอกันสดเนาะแต่ว่าเราก็คอยสนใจกันย้อนหลังนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะความสําเร็จหรือว่าความร่ํารวยความมั่งคั่งของคุณนั้นนะคะไม่ว่าคุณต้องการความสําเร็จแบบฉบับไหนที่มันเป็นแบบฉบับของคุณนะคะแต่มันจะต้องเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดสําหรับเราะคะ่ะเราจะต้องเริ่มต้นแค่คุณรู้นะคะว่าความรับค้นสําเร็จข้อแรกเนี่ยเวลาที่ เราอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันอยากที่จะสําเร็จฉันจะต้องมีความสุขตอนที่ฉันสําเร็จแล้วเท่านั้นนะคะหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้ครูนูก็เคยเป็นค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากที่จะร่ํารวยฉันอยากที่จะสําเร็จ ในวันที่ฉันอะสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วฉันถึงจะมีความสุขในวันที่ฉันมีเงินมากมายแล้วฉันถึงจะมีความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความสำเร็จมันเริ่มต้นตั้งแต่คุณได้ตัดสินใจลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณพัฒนาขึ้นค่ะ แค่วันนี้นะคะคุณได้ออกมาลงมือทําคุณได้มาทําในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปจากเดิมนั่นหมายความว่าคุณสําเร็จแล้วค่ะแต่คนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รู้ถึงจุดจุดนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมีความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางเพื่อที่จะ ไปคว้าเส้นชัยหรือว่ารางวัลที่คุณต้องการนั้นนะคะสวัสดีค่ะครูยุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะเราจะต้องลงมือทําและเริ่มต้นทําสิ่งที่มันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จค่ะและลงมือทํามันด้วยใจแห่งความสุขพูดคุยนะคะอย่างเราหลายๆคนอยากจะมีความสําเร็จบนโลกออนไลน์แค่วันนี้นะคะคุณได้เริ่มต้นทํางานบนออนไลน์การออกมาไลฟ์การออกมาขายออนไลน์นะคะคุณ คุณจะต้องรู้เลยว่าแค่คุณได้เริ่มต้นครั้งแรกนะนะคะสวัสดีคะ่ะน้องโบสขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันเราได้เริ่มต้นนั่นหมายความว่าเราจะสําเร็จแล้วนะคะอย่างการที่เรา เปิดคอร์สหรือว่าบางคนขายออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วมีความรู้สึกว่าจะมีความสุขก็คือตอนที่เราขายคอร์สได้หรือว่าตอนที่เราขายสินค้าได้ตอนที่เงินเข้าบัญชีเราเราถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วคนสําเร็จทุกคนเขาไม่ได้คิดแบบนี้คะ่ะเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรและเขามีความสุขตั้งแต่วันที่เขาได้เริ่มทํานะคะอย่างเช่นหลายๆคนวันนี้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณได้เปิดเพจและมีคนติดตามคุณแค่หนึ่งคน ะค,ะคุณก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะนั่นเป็นความลับที่หลายๆคนมองข้ามค่ะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดว่าการที่เราจะสำเร็จยิ่งใหญ่นั้นคือเราจะต้องประสบความสำเร็จและมีผู้คนติดตามเยอะแยะมากมายนะคะ จริงๆแล้วแค่วันนี้อย่างเช่นเราขายออนไลน์หรือว่าเราทําอะไรก็ตามนะคะมีคนทักคุณมานะคะมาสอบถามคุณนั่นก็หมายความว่าคุณสําเร็จแล้วค่ะคุณไม่ต้องรอให้วันถึงที่ว่าคุณขายคอได้คุณขายสินค้าได้แบบนั้นนะคะแค่มีคนเห็นเรานะคะแค่มีคนมาดูเรานะคะแค่เพียงหนึ่งคนหรือว่ามีลูกค้ามาซื้อสินค้าคุณแค่ชิ้นเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณสำเร็จแล้วค่ะฉะนั้นแล้ว ทุกๆคนนะคะที่อยากจะสําเร็จความลับของคนสําเร็จก็คือเขาจะมีความสุขตั้งแต่วันที่เขาได้เริ่มต้นลงมือทําและมีคนเห็นเขาแค่เพียงหนึ่งคนก็ถือว่าสําเร็จแล้วค่ะ ไม่ต้องรองให้คุณต้องขายสินค้าได้เยอะแยะไม่ต้องรองให้คุณมีลูกศิษย์เยอะแยะแค่คุณมีลูกศิษย์คนแรกมีลูกค้าคนแรกนะคะมีคนเข้ามาติดตามเพจคุณคนแรกนะคะมีคนมากดถูกใจคุณคนแรกมีคนแชร์ให้คุณหนึ่งแชร์ก็ถือว่าคุณสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วค่ะถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราจะรู้สึกว่าอ๋อ ฉันอาจจะเข้าใจผิดมานะคะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าฉันจะต้องมีคนแชร์เป็น 10- 20แชร์หรือว่าร้อยแชร์สองพันแชร์อะไรแบบนี้เนาะคือถ้าความสําเร็จยิ่งใหญ่เราคิดประมาณนี้เราคิดว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมันจะต้องใหญ่โตเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมที่จะรู้ไว้เลยนะคะว่าแค่วันนี้คุณได้เริ่มต้นทําคุณจงรู้ไว้เลยว่าคุณสําเร็จแล้วนะคะนี่แหละเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ ของคนสำเร็จข้อแรกค่ะจงมีความสุขตั้งแต่มีคนเห็นคุณมีคนถูกใจคุณนะคะอย่าคิดว่าอุ๊ย เราเวลาที่เห็นแบบมีคนถูกใจน้อยหรือว่ามีคนที่ดูน้อยมีลูกค้าลูกศิษย์ทักมาน้อยอะไรแบบนี้หลายคนจะมีใจตกใจฟอนะคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยค่ะถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนใจของเราเราจะมีพลังและรู้ว่าอุ้ยความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะคนสําเร็จเขาจะคิดแบบนี้มันเลยทําให้เขาสําเร็จเติบโตขึ้นในทุกวัน,นะคะ่ะอื้ แล้วก็สิ่งที่สองนะคะความลับที่สองเลยก็คือความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบนั้นนะคะเริ่มมาจากภายในค่ะเมื่อก่อนเราไม่รู้เนาะอย่างครูนูอยู่ในโลกออฟไลน์ใช่ไหมคะครูนูมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเราจะต้องทํางานภายนอกให้เยอะๆทําเรื่องยากๆก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะรู้ว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมันเริ่มมาจากภายในเท่านั้นค่ะคุณจะต้องรู้ก่อนว่า โลกภายในนั้นมันจะสะท้อนออกมาสู่โลกภายนอกค่ะถ้าวันนี้เราอะฝึกฝนโลกภายนอกฝึกฝนทักษะต่างๆมากมายถึงแม้เราจะเก่งมากมายขนาดไหนนะคะแต่วันหนึ่งถ้าเราสําเร็จแล้วแต่ใจเรายังไม่ได้เราไม่มาฝึกฝนใจเราไม่มาฝึกฝนโลกภายในเราไม่มีทางที่จะสําเร็จแบบย,ยั่งยืนแน่นอนค่ะ เราเห็นทุกคนสำเร็จยิ่งใหญ่นั้นเขาผ่านการฝึกฝนโลกภายในเป็นอันดับแรกค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าความรับคนสำเร็จคือเขาอะฝึกฝนมาจากภายในก่อนนะคะ คือจริงๆแล้วเราก็สามารถฝึกฝนภายในและภายนอกร่วมกันค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะอย่างเช่นเราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ใหม่ๆครูนูยอมรับเลยค่ะว่าเราแบบรู้สึกว่าเราคิดว่าเราจะต้องไปเรียนนั่นเรียนนู่นเรียนนี่เรียนทักษะเยอะแยะมากมายแต่พอเราเรียนไปแล้วแต่ใจเราไม่ผ่านเราก็ไม่สามารถที่จะยืน ระยะการทำออนไลน์หรือว่าการทำงานที่เราตั้งใจฝ่ายฝันไว้ได้นานค่ะขอบคุณมากค่ะครูยุย้ยขอบคุณที่ช่วยแชร์แบ่งปันนะคะเนาะเราต้องรู้เลยว่าทุกครั้งที่เราอะ่ะมีความรู้สึกว่าฉัน แบบตื่นเต้นดีใจเราก็รู้สึกว่าใจ้าใจเราดีเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆความสําเร็จมาให้เราแต่วันไหนที่ใจเรารู้สึกเครียดหรือว่าไม่สบายใจหรือว่าเร่งรีบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราจะรู้สึกว่าวันนั้นน่ะมันเหมือนทําอะไรก็ไม่สําเร็จทาอะไรก็แบบติดติดขัดขัด,ขดใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่าทุกคนสําเร็จนั้นนะคะเขาอ่ะฝึกฝนใจของเขาเวลาที่เขาเจอสิ่งต่างๆเข้ามาเนาะ เขารู้ว่าความสําเร็จมันใช้โลกภายในเป็นหลักภาฉะนั้นทุกคนวันนี้เราควรที่จะฝึกฝนโลกภายในพร้อมกับการฝึกฝนโลกภายนอกนะคะถึงแม้เราจะเรียนทักษะมากมายโลกภายนอกเราเก่งโลกภายนอกแต่เราไม่เก่งโลกภายในนั้นมันก็อาจจะไม่พาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้ค่ะโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกเนาะฉะนั้นกลับมา ฝึกใจของเราให้เข้มแข็งให้กรากแ่งเหมือนกับการที่เราบำรุงรากต้นไม้ต้นไม้ใหญ่รากก็จะต้องแข็งแรงใช่ไหมคะพอะผลิดอกออกผลแล้วนะคะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นอ่ะมันยังย่งยืนและมั่นคงแต่ถึงแม้ต้นไม้บางต้นเราเห็นผลิดอกออกผลแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วรากอะ่ะไม่ดีไม่แข็งแรงต้นไม้ต้นนั้นอาจจะลม้มลงได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญการปลูกต้นไม้ก็การปลูกมเมล็ดพันธุ์ก็คือต้อง ารากแข็งแรงฉะนั้นชีวิตคนเราและชีวิตเราที่อยากจะสําเร็จเราก็จะต้องมาบํารุงที่รากก็คือหัวใจของเราค่ะจิตของเรานั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ความลับข้อที่สองเลยเออที่สามแล้วนะคะการที่เราจะสําสเร็จคนสําเร็จเขารู้กันว่าวันนี้หลายๆคนนะคะ ขึ้นมาทำงานออนไลน์นะคะหรือว่าคุณอยากจะสำเร็จบนโลกออฟไลน์ก็ตามฉะนั้นวิธีการต่างๆที่เราทำมานะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าบางคนคิดว่าเป้าหมายเส้นทางนั้นเราจะต้องวิ่งตรงไปอย่างเดียวโดวยที่ไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางะคะจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายเส้นทางที่ให้ใหเราเลือกค่ะแต่เราอย่าเปลี่ยนเป้าหมายของเราอย่างเช่นเราอยากจะไปกรุงเทพเราก็รู้ว่าเราต้องการไปกรุงเทพ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการเดินทางได้นั่นก็คือคนสำเร็จเขารู้ว่าทุกครั้งที่เขาลงมือทำเพื่อที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันใช่สิ่งนั้นไม่ใช่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนนั้นนะคะคุณจะต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนนะคะรู้ไว้เลยว่าวิธีการในการทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเป้าหมายนั้นต้องชัดเจนค่ะเป้าหมายคงเดิมนะคะอย่าเปลี่ยน อ,อย่าเปลี่ยนเป้าหมายเด็ดขาด ขอให้คุณจงเปลี่ยนวิธีการของคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโค้ดพิเลกขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะฉะนั้นวันนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เราทํางานบนโลกออนไลน์หรือว่าโลกออฟไลน์นะคะเราจะดื้อทําทําทาทาโดยที่ไม่ดูว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลไปไปงไปยังไงแล้วนะคะหลายคนยังอยู่ในโลกออฟไลน์เนาะแต่พวกเรานีคนโชคดีที่ยังได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะโค้ดพิเลกเนาะพอวันหนึ่งเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองจาก การอยู่ในโลกออฟไลน์แล้วมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่บางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรามุ่งตรงไปที่ที่เดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันไม่ได้มีทางเดียวค่ะที่จะให้เราไปถึงเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆได้ให้มันเข้ากับ อาจเส้นทางที่เราจะไปสู่เป้าหมายนะคะอย่าคิดว่าฉันจะดือเดินไปทางนี้ทางเดียวฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันจะไม่ไปทางไหนใช่ค่ะเนาะคนพ่เล็กเนาะฉะน,นั้นแล้ววันนี้ทุกคนที่มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเราทําแล้ว หรือว่ามันไม่ใช่สำหรับเรานะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าดื้อไม่ฟังใครอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนละและอย่างเช่นตอนนี้ออนไลน์มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้พัฒนาและรู้ว่าสิ่งไหนที่มันคู่ควรกับเรานะคะเราลองเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนไม่เคยทาก็ลองทาดูคะ่ะไม่แน่ทางทางนั้นมันอาจจะเป็นทางที่ใช่เป็นทางที่ชอบและพาคุณไปสู่เป้าหมายเร็วกว่าที่คุณคิด ฉะนั้นอย่าลืมนะคะอย่าคิดว่าฉันจะต้องเดินทางเดียวเท่านั้นนะคะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทางเดินแต่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายเด็ดขาดค่ะอยากจะไปจังหวัดไหนอยากจะไปประเทศไหนนะคะให้ไปประเทศนั้นนะคะเหมือนกับเป้าหมายเรานั่นแหละแต่อย่าเปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนวิธีการไปนะคะลองทําดูค่ะเพราะว่าแต่ละเส้นทางนั้นมันมีหลายเส้นทางให้คุณเลือกค่ะคุณลองเลือกเส้นทางที่มันคู่ควรกับคุณนะคะ ลองเปลี่ยนแปลงดูค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับคุณเพราะจริงๆแล้วการที่เราจะเดินไปถ,ถึงเป้าหมายให้ได้นั้นเราจะต้องมีความสุขมีความสนุกมีความตื่นเต้นมีความท้าทายบางสิ่งบางอย่างเส้นทางบางเส้นทางเราอาจจะเดินมานานแล้วรู้สึกว่ามันแบบ มันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะมันอาจจะไม่ตื่นเต้นสําหรับคุณแล้วคุณลองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเส้นทางดูมันอาจจะเจอว่าอุ้ยทางนี้มันสนุกมันมีความสุขอะไรแบบนี้เนาะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนวิธีการดูคะ่ะแต่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายของคุณเด็ดขาดนะคะเพราะยังไงถึงเราไม่เปลี่ยน เป้าหมายเป้าหมายจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเราค่ะไม่แน่เป้าหมายเราเขากําลังบอกอะไรกับเราอยู่ก็ได้นะคะลองเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเออลองเปลี่ยนแปลงวิธีการของคุณดูค่ะแล้วคุณอาจจะเจอเส้นทางที่พาคุณไปสู่อ่าเป้าหมายอย่างรวดเร็วก็ได้เนาะ,ะคนสําเร็จทุกคนเขาไม่ได้ดือ้อไม่ได้เดินทางเดียวนะคะเขามีเส้นทางหลายเส้นทางเช่นกันค่ะเลือกเส้นทางที่มันเหมาะสมกับเรานะคะ ขอบคุณค่ะขอพคเลิกอ่าเรียนเหวื่ยคุณดูด้วยนะคะช่วงนี้คุณนูก็ เข้าไปเรียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปย้อนเรียนนะคะอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้ครูนูทั้งสดและย้อนหลังค่ะเดี๋ยวครูนูทวนให้ก่อนเนาะสามความลับนี้นะคะที่คนสําเร็จเขารู้กันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะอย่ารอให้คุณต้องแบบรู้สึกว่าฉันจะต้องสําเร็จก่อนยิ่งใหญ่ก่อนเวลาฉันขายออนไลน์ฉันขายคอร์สฉันจะต้องให้ฉันะ่ะแบบมีลูกศิษย์มีเงินเข้าก่อนถึงจะมีความสุขนะคะจริงๆแล้วอะ่ะ ความสําเร็จเริ่มตั้งแต่วันที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองทําสิ่งใหม่ๆเพื่อที่ให้เราอ่ะผ่านจุดๆดเดิมมาได้นะคะจงมีความสุขทุกการลงมือทําคุณมีลูกศิษย์แค่คนเดียวนะคะ เริ่มต้นคนเดียวมีคนแชร์แค่คนเดียวมีคนชมแค่คนเดียวนะคะและมีคนอินบ็อกมาสอบถามมีคนเห็นเพจคุณมีคนถูกใจเพจคุณเริ่มแรกแค่หนึ่งคนคุณจงรู้ว่านั่นมันความสําเร็จของฉันแล้วนะคะความสุขของเราเริ่มตั้งแต่วันที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอย่ารอให้มันต้องสําเร็จยิ่งใหญ่มีเงินเข้าบัญชีก่อนมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายมีลูกค้าเยอะแยะมากมายเงินเข้าบัญชีกี่บาทเราก็นับค่ะ มีลูกสิษย์ลงคอสคอสเท่าไหร่ก็นับค่ะ นั่นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คนสําเร็จนับทุกความสําเร็จนะคะแล้วสิ่งที่2คือวันนี้นะคะความสําเร็จที่สมบูรณ์แบบนั้นจะเริ่มได้จากภายใน,นะคะ่ะไม่ใช่เริ่มจากภายนอกนะคะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมักจะเริ่มจากภายนอกคิดว่าการทํางานภายนอกนั้นจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเราควรที่จะรู้ว่าเราจะต้อง ปรับปรุงตัวเองนะคะฝึกฝนเองทั้งภายในและภายนอกแต่สําคัญที่สุดคืออย่าลืมฝึกฝนภายในใจของคุณเพราะโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกค่ะและสิ่งที่3มเลยนะคะวันนี้อย่าคิดว่าการที่เราจะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนั้นมันมีเส้นทางเดินทางเดียวนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของเราที่ยิ่งใหญ่นั้นมันมีเส้นทางหลายเส้นทางที่ให้เราเดินไปค่ะ ถ้าเราเดินเส้นทางนี้แล้วดูเหมือนว่าอุ้ยหรือว่ามันอาจจะทําให้เราช้าหรือว่ารู้สึกไม่สนุกแล้วรู้สึกยังไงก็ลองเปลี่ยนวิธีการดูค่ะเปลี่ยนเส้นทางดูมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยอุ้ยโคตรมีความสุขโคตรสนุกเลยลองดูนะคะทุกคนสําเร็จนะคะเขาเปลี่ยนวิธีการค่ะแต่เป้าหมายยังคงเดิมเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนเป้าหมายเป้าหมายจะกลับมาเปลี่ยนเราค่ะอย่า ดื้ออย่าดึงไปทางเดียวนะคะลองเปลี่ยนทุกวิธีการค่ะเพื่อที่จะให้คุณ ไปสู่จุดสุดยอดเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่คุณต้องการนะคะขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้คุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุณนูเองก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่มุ่งมั่นยืนหยัดและเชื่อว่าเราจะทําให้ถึงวันที่เราสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนคะ่ะไม่ไม่จ่าไม่อย่ามีจานะคะคุณนูพีพูดผิดเราสําเร็จยิ่งใหญ่ไปถึงสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนแค่เรายืนหยัดพัฒนาตัวเองเปลี่ยนวิธีการนะคะแต่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายเด็ดขาดค่ะเป้าหมายจะกลับ มาเปลี่ยนแปลงเราแน่นอนนะคะขอบคุณทุกพลังใจค่ะสวัสดีค่ะครูพิรีครูจะจบแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งพลังใจให้ครูนูทั้งสดและย้อนหลังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนู ขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกคนเลยนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนรักและขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนนะคะและที่สําคัญนะคะครูนูแบบรักตัวเองขึ้นทุกๆวันค่ะที่แบบ ดีแบบมีความสุขที่เรามีโอกาสได้มาแบ่งปันและเราก็รักในสิ่งนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้กับกุนูนูสวัสดีค่ะโค้แพทค์กูนูจะจบแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูนะคะรักและขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะโค้ชแพท คุณนูจะจบแล้วนะคะบายบายรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้คุณนูเดินแบบมีความสุขนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ